ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเป็นห่วงเสียเหลือเกินที่อยู่ๆองค์สมเด็จพระพายวันสาซึ่งทรงมีพระพรรณนามัยดีเลิศนับตั้งแต่ข้าพุทธเจ้ายังจำความได้จะทรงพระประชวรอย่างกระทันหันในยามนี้เรื่องป่วยเรื่องไข้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามสำหรับพระอาการประชวรขององค์สมเด็จแม่นั้นท่านเจ้าคุณก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกินไปนักฉันตรวจพระชะตาแล้วคิดว่าอีกไม่นานก็จะทรงพระสำราญขึ้นเป็นห่วงก็แต่พระอาญาเป็นคนกล้าวเมื่อสักครู่ศีลให้บ่าวมาขอให้ข้าพระพุทธเจ้านำความขึ้นกราบบังคมทูลว่าท่านขุนพัฒน์ได้เสียชีวิตลงแล้วพระพุทธเจ้าค่ะน่าเวทนาเสียจริงกลับมาถึงบ้านถึงเรือนยังไม่ทันข้ามวันพ่อก็สิ้นบุญไปเสียแล้วชีวิตก็อย่างนี้แล้วนะมีเกิดขึ้นก็มีดับลงเป็นของคู่กันในทุกๆเสี้ยวโมงยาม